ามาดูข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นที่แดนประดิษฐ์กันบ้างนะคะนั่นคือข่าวการสูญเสียยูโกะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางครอบครัวของเธอนั้นก็ได้จัดพิธีศพเรียบร้อยค่ะต้นสังกัดของยูโกะทาเคอุจินะคะนางเอกสาวชาวญี่ปุ่นวัย40ปีซึ่งเป็นที่จดจำจากหนัง Be With You และซีรีส์มนรักข้าวห่อไข่มีแถลงเกี่ยวกับพิธีศพของเธอคนนี้นะคะว่าจัดขึ้นโดยทางครอบครัวของเธอเมื่อวันที่30กันยายนหรือว่า3วันหลังจากที่เธอคนนี้ถูกพบร่างหมดสติอยู่ในบ้านพักที่กรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นะคะทางต้นสังกัดนั้นร้องขอความเห็นใจจากสื่อมวลชนที่มารอติดตามทำข่าวกันอย่างหนาแน่นค่ะทั้งบริเวณหน้าบ้านของนางเอกผู้ล่วงลับรวมถึงบ้านพักของเหล่าญาติมิตรคนใกล้ชิดของเธอว่าขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวด้วยและเห็นแก่ลูกน้อยของยูโกะนะคะที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อต้นปีที่ผ่านมารวมถึงอีกหลายคนค่ะที่ยังคงช็อกและก็ทำใจไม่ได้ต่อการจากไปของเธอคนนี้